คำตอบที่ไม่เคยมีใครถาม50คำถามกับสุรพงษ์สื่อพงษ์ลือสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการ50คำถามกับสุรพงษ์สื่อพงษ์ลือรายการนี้เป็นรายการที่จะเชิญแขกรับเชิญมาตอบคำถามที่ไม่ค่อยมีใครถามมาก่อนนะครับแขกรับเชิญของเราจะเป็นแขกรับเชิญที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอาจจะเป็นทั้งนักเรียนนักศึกษาเป็นทั้งอดีตนักการเมืองหรือแม้แต่เป็นศิลปินเป็นนักวิชาการนะครับสำหรับแขกเชิญของเราวันนี้ท่านเป็นนักต่อสู้เพื่อชาติไทยที่ต่อสู้มาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนักศึกษามีบทบาทในหลายๆด้านทั้งทางด้านการเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านมีบทบาทในฐานะที่เป็นทั้งสื่อมวลชนทั้งเป็นคนที่เป็นเจ้าของรายการที่เป็นที่ชื่นชอบรับชมกันมากมายนะครับท่านนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างๆถึง4กระทรวงทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านเคยเป็นประธานของสถานีประชาชนด้วยนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะคุ้นเคยดีวันนี้งั้นขอต้อนรับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับผมขอบพระคุณที่ให้เกียรติรายการครับยินดีครับครับผมใฝ่ฝันว่าอยากจะมาออกรายการนี้ตั้งนานอ๋อครับผมเพราะว่าผมเองก็ได้มีโอกาสคุ้นเคยกับท่านมาหลายช่วงหลายสมัยนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังวันที่22พฤษภาคม2557เราได้มีโอกาสที่จะไปชมคุณหมอสุรพงษ์มานานครับผมวันที่ผมจำได้ไม่รู้ลืมในชีวิตนี้ครับวันที่ได้เสนอนโยบายสุขภาพครับเรียกหรือว่าพูดในสั้นๆคือ30บาทรักษาทุกโรคครับวันนั้นผมได้เห็นความสามารถวาทะหรือการอธิบายสิ่งยากๆให้เป็นสิ่งที่ง่ายครับโอ้ขอบพระคุณอันนี้ยังจำติดตานะขอบพระคุณครับอันนั้นคือ30บาทรักษาทุกโรคครับแต่วันนี้จะเป็น50คำถามกับดร.อดิศรเพียงเกตผมถามท่านหรือท่านถามผมผมต้องถามท่านล้อเล่นครับครับผมคือที่ท้าความเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเราได้มีโอกาสใช้ชีวิตกัน7วันในค่ายทหารที่วังน้อยหลังเหตุการณ์รัฐประหาร22พฤษภาคม2557ผมก็ยังมีโอกาสได้ทบทวนความหลังนั้นยังไม่รู้คลายนะครับได้มีโอกาสที่ลองอ่านกลอนที่เรากับ2คนได้มีโอกาสที่จะต่อกลอนกันนะครับวรรคต่อวรรคบรรทัดต่อบรรทัดต่อบรรทัดนะครับผมจะลองนิดนึงนะครับกลอนนั้นก็มีพูดอย่างเช่นว่าบ้านสี่หลังเรียงรายในพื้นที่กลางทุ่งนาเขียวกระจีที่เวิ้งว้างเป็นที่พักคำนักกายไว้อำพรางแต่ใจนั้นยังไม่จางห่างเสรีนะครับแล้วก็วันต่อมาเพื่อนใหม่ได้มาถึงขุนพลแคนผู้ซึ่งองอาจกล้าอดิศรมามาดใหม่ไม่ธรรมดาเขาพกพาไวโอลินพินไฮโซโอเคคือที่ที่ผมประทับใจมากคือว่าผมคุ้นเคยกับที่ท่านอดิศรเนี่ยเป่าแคนแล้วก็ได้เห็นท่านเป่าแคนในหลายๆที่นะครับแต่ไม่เคยได้มีโอกาสได้ฟังท่านบรรเลงไวโอลินเลยงั้นต้องเรียนถามว่าคือท่านเนี่ยเล่นดนตรีได้กี่ชนิดนะครับคือก็เป็นเป็ดนะครับคือชอบตั้งแต่เรียนหนังสือก็เป็นนักเรียนดุริยางค์ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนครับเรียนประจำจังหวัดที่ขอนแก่นแล้วนั้นก็ชอบดนตรีเกือบทุกชิ้นนะปีคลาริเนตแซกโซโฟนแล้วก็มาฝึกแคนครับเป่าฟลุตครับแล้วก็เล่นไวโอลินเปียโนคุยไทยแม้แต่ซออู้ซอด้วงนี่ก็ได้เขาก็คล้ายๆว่าเป็นเป็ดแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไวโอลินก็เลยไปศึกษาเขาว่าโอ้มันเป็นดนตรี The King of Music ครับมันเป็นเลิศของนั่นเลยเป็นดนตรีที่เล่นยากมากจนปัจจุบันนี้ก็เล่นได้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่ไปไหนมาไหนชอบทุกชิ้นอยู่ครับแต่ว่าที่ประทับใจก็คือแคนแหละเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ใช่ครับคือตอนคืนที่อยู่ที่วังน้อยเนี่ย7วันนั้นตอนกลางคืนมองขึ้นไปบนดาวท้องฟ้าเนี่ยสว่างสวยเลยนะครับแล้วก็ท่านได้บรรเลงไวโอลินมีเพลงเดือนเพ็ญด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนนั้นแต่อาจจะยังต่อกันไม่ครบทั้งหมดนะครับวันนี้เนี่ยไหนๆท่านมาเยือนรายการ50คำถามแล้วผมคงจะต้องขอโอกาสว่าที่บอกว่าท่านเล่นได้หลายอย่างเนี่ยเครื่องดนตรีที่ท่านคุ้นเคยที่สุดอาจจะได้เห็นท่านใช้มากสุดคือแคนงั้นอาจจะรบกวนท่านลองเป่าแคนเพลงเดือนเพ็ญให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับพอดีมีอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับผมยืนหรือนั่งเนี่ยเอานั่งก็ได้ได้เลยครับตามไปเลยครับอ
เป็นตัวอย่างโอ้ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับขอบพระคุณมากครับท่านครับมันถ้าคิดถึงคนที่เขียนเพลงนี้นะครับนางศรีอัศมีพลจันทร์ครับผมก็ได้ฟังแล้วก็รำลึกถึงวันคืนที่เคยอยู่ด้วยกันนะครับในกลอนที่เราคุยกันแล้วได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยท่านเขียนไว้ว่าทำดีจึงมีเวลานี้ทุกคนมาสามัคคีศรีสวัยปฏิวัติรัฐประหารประเทศไทยทำให้เราพบกันได้ที่วังน้อยเมื่อมีพบก็ต้องมีเวลาจากถึงคราวต้องพลัดพรากไม่เศร้าส้อยเพราะเรารู้ภารกิจที่เราคอยจะรัดร้อยดวงใจไว้หนึ่งเดียวนะครับโอเควันนี้เนี่ยบ้านเมืองวันนี้ผ่านมาก็4ปีกว่าละก็คงอาจจะลองย้อนกลับไปถึงบทเรียนที่ท่านได้เคยร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อประชาธิปไตยกันมานะครับอาจจะเริ่มแต่สมัยเล็กๆเลยทราบว่าคุณพ่อของท่านทองปักเพียงเกตก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีบทบาทในเรื่องการสร้างสรรค์เพื่อประชาธิปไตยมาพอสมควรนะครับพ่อทองปักเพียงเกตพ่อของผมเนี่ยเป็นส.ส.จังหวัดขอนแก่นพรรคแนวร่วมสังคมนิยมครับสมัยปี2518ที่มีนายแคล้วนรปฏิเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไปเป็นผู้แทนราษฎรครับก่อนหน้านั้นก็เป็นลูกศิษย์คนโปรดของขุนพลภูพานนายเตียงสิริขันครับก็เป็นครูมาก็ถือว่าอยู่ในการเมืองของภาคประชาชนมาตลอดครับผมชีวิตของการเป็นลูกนักการเมืองเนี่ยมีผลไหมครับที่ทำให้ท่านมาเรียนต่อนิติศาสตร์มาเป็นนักการเมืองคือทุกอย่างเนี่ยผมก็ถือว่าพ่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นเหมือนท่านครับเริ่มจากท่านเป็นครูนะเป็นครูโรงเรียนราษฎรเราก็เป็นลูกครูครับลูกครูโรงเรียนราษฎรรู้ว่าความยากจนเป็นยังไงโรงเรียนราษฎรนะหลังจากจบได้กฎหมายจากธรรมศาสตร์ท่านก็ไปเป็นทนายความก็ว่าความก็สมัครผู้แทนตกบ้างได้บ้างผมก็อยากเป็นทนายความ อยากจะเรียนกฎหมายทำยังไงจะตอนเช้ามาจะได้หอบเสื้อคลุยไปว่าความหลังจากนั้นก็ท่านเป็นสอจอบ้างเป็นผู้แทนราษฎรแล้วก็อยากเป็นผู้แทนราษฎร มันจะซึมซับไปในตัวนะ คือเลือดต่อเลือดนี่นะมันคือวิธีการในการศึกษาเรื่องการเมืองจากพ่อเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบสำหรับผมนะที่ดีครับแล้วก็ตอนที่ท่านเรียนหนังสือเนี่ยเห็นว่าต้องมีช่วงหนึ่งที่ต้องหลบหนีภัยในประเด็จการในตอนช่วงปี19คือตอนนั้นผมจบเลยนะครับผมจบนิติศาสตร์จากธรรมศาสตร์แล้วอ๋อครับแล้วไปเรียนปริญญาโทนิติศาสตร์ที่จุฬาผมจบแล้วนะครับก็เลยเข้าป่าเข้าป่าไม่ใช่เพราะผมนะในช่วงเหตุการณ์6ตุลา19นี่ครอบครัวเพียงเกตเนี่ยเข้าป่าทุกคนทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณแม่ครับน้องๆ9คนครับผมก็บังเอิญว่าไป9คนน้องผมเสียคนหนึ่งเสียสละชีวิตที่จังหวัดน่านนะครับนายอดิศวรเพียงเกตครับสหายหมอกที่จังหวัดน่านครับไป9ก็เหลือ8ครับน้องนุ่งเหลือ8รวมทั้งผมและพ่อแม่นะครับไปทั้งหมดลูกน้องชายเล็กๆเขาเรียกว่าสหายรถถังตู่ๆเดี๋ยวนี้ก็เขาก็30 40กว่าครับผมอายุแบบไป9เหลือ8แต่เห็นบอกว่าทราบมาว่าก็ได้มาเพิ่มอีกคนได้มาเพิ่มอีกคนนึงภรรยาคุณยมนิตเพียงเกตคุณยมนิตก็ไปพบกันที่นั่นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ครับเขาเป็นเด็กนักเรียนเตรียมอุดมครับเขาเข้ามาชอบผมก่อนเอาเหรอครับล้อเล่นนะครับคืออย่างว่าก็อยู่ในการจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์ครับแล้วก็มีวินัยเหล็กนะครับไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามอำเภอใจได้ก็มีผ่านการจัดตั้งมีอะไรบังเอิญผมเป็นจัดตั้งเองผมก็ต้องขออนุญาตใครเราเล่นแต่ว่าตอนที่อยู่ในนั้นก็เห็นบอกว่ามีความเห็นที่ขัดแย้งแตกต่างจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในขณะนั้นเหมือนกันคือก็คิดว่าในก็มีความขัดแย้งกันสูงในลักษณะที่ว่าเราไปเรียนแบบประเทศจีนซะมากตัดหัวใจตัดหัวไทยไปใส่หมวกจีนทุกอย่างชนบทล้อมเมืองยึดเมืองในที่สุดครับเราไม่มีชนบทกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนจีนเขาเราจะลงจากผู้พานมาได้อย่างไรเราต้องมีหลังพิงนะครับแน่นอนสุดต้องมีลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยก็มีความขัดแย้งทำให้มีการผลสะเทือนต่อการต่อสู้มากเราก็คุณบุญเย็นวอทองคุณพ่อทองปักเพียงเกตนายวิชัยเสวมาศและคณะเนี่ยก็ออกมาตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติไทยผมก็เป็นประธานเยาวชนของพรรคใหม่พูดว่าพรรคใหม่ครับผมแนวทางไม่ได้จะเดินตามจีนไม่ได้เดินตามจีนก็เป็นประวัติศาสตร์ครับครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลับมาสู่สุดท้ายเสร็จก็มาใช้บริการของนโยบาย66/2523ครับ
ผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเกิดสงครามกลางเมืองกันเกิดขึ้นล้มเสียหายตายเสียจากดังที่น้องผมก็เสียน้องคุณวิสาขันทัพก็เสียหลายต่อหลายคนเสียครับทางฝั่งในเมืองนี่ก็เผากันไม่รู้ไม่หวาดไม่ไหวอ่ะคือสงครามครั้งนี้ทำให้สูญเสียมากจนในที่สุดก็มีนโยบาย66ทับสมร123ก็คืนมาเป็นนายอริสรเป็นนายจารุรนเป็นนายชำนิศักดิเศษเป็นใครต่อใครในปัจจุบันโดยไม่ต้องมีกฎหมายผ่านสภาเลยนะ มันเป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีแค่นั้นเองอันนี้บทเรียนในประเทศไทยในเกิดสงครามมาแล้วเขายังยุติสงครามได้ครับน่าจะเอาอดีตมารับใช้ปัจจุบันหรือเปล่าก็ฝากหลายคนคิดกันแล้วกันครับผมแล้วประสบการณ์ทางการเมืองของท่านตั้งแต่พอหลังจากได้รับอริสรจากคำสั่ง66ทับ23แล้วเนี่ยท่านก็ผ่านประสบการณ์การเมืองมาหลายพักการเมืองมากก็หลายพักผมนี่เป็นคนอาภัพนิดหน่อยครับยังไงเอ่ยคืออาภัพคือมันอยู่มาหลายพักครับทั้งหมดกี่พักครับก็ผมเป็นส.ส. 5สมัยก็อยู่มา5พักครับสมัยพักหนึ่งก็สมัยหนึ่งพักหนึ่งก็สมัยหนึ่งก็มันเป็นเหตุการณ์อย่างไรไม่ทราบนะครับปี2526ผมนี่เป็นลูกส.ส.ทองปักเพียงเกตส.ส.ขอนแก่นครับแต่ว่าการที่ลูกผู้แทนจะเป็นผู้แทนมันโอนให้กันเหมือนโอนโฉนดไม่ได้ด้วยใช่ครับโอนโฉนดที่ดินไม่ได้ต้องพิสูจน์เหมือนกันใช่ครับผมสมัครผู้แทนก็ครั้งแรกได้คะแนนสูสีก็คนได้ที่หนึ่งนะคนได้ที่หนึ่งนี่คุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์มาจากไหนก็ไม่ทราบนะได้ 69,000 คะแนนครับผมสูสีมากได้ 3,774 คะแนนคือเป็นมีเวลาหาเสียง20วันไงสมัยพลเอกเปรมที่ว่าเนี่ยครับไปปราศัยที่ไหนกับผมลงกับคุณสมคิดสิงห์สงฆ์นะเจ้าของบทเพลงร่วมกับคุณวิสาขันทัพเพลงคนกับควายคนกับควายคุณสมคิดสิงห์สงฆ์เนี่ยเขาได้คะแนน 5,000 กว่าผมได้ 3,700 กว่าไปปราศัยที่ไหนเราได้ที่หนึ่งหมดอันนั้นปีไหนนะครับปี2526มีเวลาหาเสียงประมาณ20วัน20วันซึ่งคุณวิษณุเครืองามจะเอามาใช้ในครั้งนี้ไง มันหาเสียงไม่ทันนะครับ มันสะดวกต่อคนมีสตังค์ไงครับปีสตังค์หลังจากนั้นก็มาลงครั้งที่2ได้ 12,000 ครั้งที่3เลือกซ่อมลำดับดีขึ้นมาหน่อยเพราะลง3คนได้ที่3ที่1ก็ได้ 35,000 ที่2 34,000 และที่3 33,000 หรอกโอ้จาก 3,000 กว่าขึ้นมา 33,000 33,000 จากปี26ขึ้นมาปี29เนี่ยครับขึ้นมา 33,000 พอเลือกตั้งปี2531ก็ไปสังกัดพรรคมวลชนของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรักชาติให้โอกาสอดิศรโดยขอยืมสโลแกนของเฉลิมไงครับรักชาติให้โอกาสเฉลิมก็ได้มาเป็นอันดับ3แล้วนั้นก็คือเป็นส.ส.ครั้งแรกครั้งแรกปี31ปี31เป็นลำต่อมาก็เป็นโฆษกพรรคแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคมวลชนเป็นเลขาธิการพรรคมวลชนด้วยโอ้ครับผมในที่สุดก็ผมก็ทำประชามไปทำแบบสำรวจเหมือนกันนะครับเอาเป็นวิทยาศาสตร์มาสำรวจอ๋อมีทำโพผมทำคืออาศัยสถาบันวิชาการครับผมโพออกมาในเขตผมนี่เป็นพลังธรรมเลยอ๋อตอนนั้นพลังธรรมกำลังมาแรงปีครั้งแรก 35/1 เนี่ยผมไม่ได้ลงพลังธรรมผมยังยืนหยัดลงที่มวลชนอ๋อครับผมเราก็ตกครับอ๋องั้น 35/1 นี่คือตกแล้วตั้งแต่ไปทำโพแล้วว่าพลังธรรมมาแรงมากพลังธรรมเลยพอผมมาลงพลังธรรมปี 2535/2 เนี่ยยกทีมเลยกลายเป็นอดิศรเพียงเกตภูมิสารผลและพงศักดิ์อินทรพาณิชย์ครับยกทีมเหมือนกับคุณชำนิศักดิ์เศรษฐพลังธรรมจากนครศรีธรรมราชคุณชำนิศักดิ์เศรษฐวิทยาแก้วพระใดสุธรรมแสงบัวถุมครับเขายกจากนครศรีธรรมราชผมก็ยกจากขอนแก่นท่านจำลองศรีเมืองพลตรีจำลองก็ให้รางวัลหรือเปล่าไม่รู้ครับผมคุณชำนี้ก็หยิบเอากระทรวงมหาดไทยไปก่อนเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเขาไวกว่าผมผมบอกให้ผมยังไม่แน่ใจผมเพิ่งสอบตกมาจะให้ผมเป็นรัฐมนตรีได้ไงก็ไปอยู่ที่กระทรวงศึกษาเพราะว่าถือว่าเป็นลูกครูเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาที่การก็ถือว่ากระทรวงศึกษาได้สร้างผมปัจจุบันเรายังคบค้าสมาคมครับคบนับถือกันอยู่ส่วนกระทรวงมหาดไทยต่างคนต่างไปนะต่างกันนะกระทรวงศึกษาเนี่ยเป็นกระทรวงที่รักกันจนถึงปัจจุบันนะจนถึงปัจจุบันครับพรรคที่3คือพรรคนำไทยพรรคนำไทยเพราะว่าท่านอํานวยวีระวันหัวหน้าพรรคจะไปลงเขตไปลงทั้งประเทศไทยไม่ไปลงเขตผมอยู่ที่ขอนแก่นเขตที่1โอ้ผมก็ผ่านการคิดอะไรมากมายพอสมควรมีพ่อค้าประชาชนผู้หลักผู้ใหญ่ในขอนแก่นว่าสู้กันทำไมเพราะว่าท่านอำนวยวีระวันอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็พอดเอินท่านกวีสุภัทธิระผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเกษียณพอดีก็เลยมาลงในการเรียกว่าอำนวยวีระวันอดิศรเพเกตกวีสุภัทธิระในนำไทยมองไกลฉับไวใจกล้านะมองไกลฉับไวใจกล้ามองไกลฉับไวใจกล้าครับท่านอำนวยวีระวันคนขอนแก่นเลือกโอ้ถล่มทลายเป็น120,000เลยนะครับ
ทุกคนเลือกอำนวยหมดผมได้ 55,000 คะแนนเดิมที่ผมยกทีมเนี่ยนะผมยังมาที่3เลยผู้ว่ากวีเพิ่งสดๆจากเกษียณผู้ว่าเนี่ยเนี่ยก็อยู่กับท่านอำนวยเป็นรองเลขารองเลขาธิการพรรคและเป็นโฆษกพรรคด้วยครับผมเพราะนั้นก็ท่านอำนวยเข้าร่วมรัฐบาลนะท่านพลตรีสอนชัยมนตรีวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยครับผมก็ผมก็ทำหน้าที่วิปเป็นโฆษกในช่วงนั้นครับผมพรรคที่4คือพรรคที่4นี่จากนำไทยนี่อีกสักเดือนนึงนี่พลท่านอำนวยวีรวันเลิกท่านไม่ทำการเมืองต่อครับหัวหน้าถ้าหัวหน้าเลิกแล้วผมยังไม่เลิกผมยังดุมอยู่ทำไงคือเราไม่อยากย้ายเลยนะครับผมเหมือนท่านยกธงขาวพูดง่ายๆส่วนนะต้นยกธงขาวแล้วจะให้ผมไปไหนล่ะหัวหน้านะก็เลยพาไปหาท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธครับพ่อใหญ่จิ๋วไปลงความหมายใหม่ก็ยกทีมอีกมีอดิศรมีภูมิสารผลแล้วมีท่านผู้ว่ากวีสุภเทระก็ยกทีมอีกผมไปรับดีช่วยครับช่วยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันนั้นคือปี39ปี39อ่ะซึ่งตอนนั้นความใหม่มาอันดับหนึ่งนายชวลิตเอาผมจบกฎหมายไปอยู่เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ทำไมครับอ๋อเขาให้ไปดูแลราศีสไลด์ราศีสไลด์คือการสร้างเขื่อนที่ไม่ปรึกษาประชาชนไปท่วมไร่ท่วมนาท่วมบุงท่วมถามเขาเนี่ยครับเรามีหลายรัฐบาลก่อนนั้นได้เจรจากันว่ามันท่วมแล้วจะให้ค่าชดเชยค่าเสียหายอย่างไรครับก็ไปอยู่ตรงนั้นอยู่แป๊บเดียวก็พลเอกชวลิตต้องลาออกแล้วคุณชวนหลีกภัยก็เข้ามาครับผมเนี่ยอันนี้เป็นอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ไม่กี่เดือนเหมือนงูแลบลิ้นแป๊บเดียวยังไม่รู้ครับผมหลังจากนั้นก็อยู่ความว่างใหม่มันมีเหตุอะไรก็ไม่ทราบผมก็กับท่านจาตุรนฉายแสงเนี่ยเราก็ทำบทบาทพอสมควรนะในการที่ท่านจาตุรนเป็นเลขาธิการพรรคตอนนั้นถ้าเป็นเลขาธิการพรรคผมเป็นประธานวิปฝ่ายค้านครับผมก็ถือว่าบทบาทเยอะมากในความเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านก็อภิปรายข้ามคืนจาตุรนผมอภิปรายพลตรีสนั่นขจรประสาทครับในที่บัญชีทรัพย์สิน45ล้านที่ท่านไม่ที่มันซุกซ่อนอะไรตรงนี้นะครับตอนนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมานะอภิปรายอยู่2ชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะในสภาเนี่ยพลตรีสนั่นก็โทษนะก็ทั้งก็เสียแล้วแล้วตอนนั้นมีบทบาททั้งในความหวังใหม่ทั้งท่านจตุรนก็เป็นเลขาธิการพรรคท่านเป็นประธานก็ชวนกันแล้วทำไมถึงออกมาก็มีอะไรก็ไม่ทราบอยู่ในความหวังใหม่นะครับมีอยู่นะก็ไม่พูดดีกว่าครับแต่ว่าเราควรจะหาทางเรื่องให้แก่ประชาชนประชาชนหวังว่าจะมีพรรคการเมืองอะไรที่จะไปแก้ปัญหาที่มันเด็ดขาดกว่าครับก็เลยชวนกันไปตั้งพรรคประชาสังคมไงประชาสังคมประชาสังคมอยู่ที่ตึกชัยโยดิทางจะเข้าช่อง9เนี่ยผมเป็นเลขาธิการพรรคจาตุรนเป็นหัวหน้าเลยนะครับอยู่นานไปนานมาผมเป็นเศรษฐกิจจาตุรนไม่มีใครมาหาเราเลยเนี่ยท่านจาตุรนครับมันไม่ไหวนะพรรคเราประชาสังคมหนึ่งต่อไปอยู่นานๆจะกลายเป็นพรรคประชาสองคนนะประชาสองคนมันคือหมายก็ว่าหรืออาจจะประชาคนเดียวก็ได้ท่านได้ผมตกไงหลังจากนั้นก็มีการเจรจาผ่านท่านมั้งครับผ่านหมอสุรพงษ์หมอเลียบหมอมิ้งพวกนี้แหละครับจะผ่านภูมิธรรมไปหาท่านทักษิณชินวัตรก็มีการเจรจาคุยกันยังจำได้ที่ท่านก็อยู่ที่ร้านอาหารฝรั่งเศสที่ไหนก็ไม่ทราบในที่สุดก็มาอยู่ที่ไทยรักไทยทั้งผมทั้งจาตุรนหลายแต่ละคนก็มารวมกันพิสูจน์นโยบายซึ่งท่านได้แสดงในสภาหนังที่ผมพูดนะรเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคมันก็เป็นปรากฏเป็นจริงเป็นประชาธิปไตยที่กินได้สัมผัสได้หลังจากนั้นการเมืองก็เปลี่ยนเลยครับพอนี้ใช่ฮะเปลี่ยนจากที่อยู่ความหวังใหม่เปลี่ยนจากนำไทยเปลี่ยนจากพลังธรรมเปลี่ยนต่อหลายที่เดินทางมาไม่รู้10 20 30 40ปีเนี่ยพอมาถึงไทยรักไทยเปลี่ยนเลยครับเช่นเลยถ้าก็ว่าเช่นเลยคราวนี้ยึดประชาชนตื่นตัวกินได้ประชาธิปไตยเลือกพรรคที่จะทำงานพรรคเก่าแก่มาเนี่ยเลือกนานไปนานไปจะมันก็ต่ำมาเดี๋ยวดีไม่ดีสูญพันธุ์ไปทำไมเมื่อกี้ทำให้ประชาชนมีที่หวังว่าประชาธิปไตยมันจะเดินต่อไปได้ครับผมครับนั่นแสดงว่าวันนี้อยู่พรรคที่5เนี่ยคงไม่ไปพรรคที่6แล้วคือผมนี่ก็เป็นคนที่โชคดีหน่อยอยู่พรรคที่5ก็มีแถมอีกนะ5บวก1นะ5บวก2พลังประชาชนด้วย5บวก3พลังเพื่อไทยไม่รู้จะ5บวก3หรือเปล่านะได้ยินข่าวว่าตะกี้จะยุบอีกนะผมคิดว่าอย่าไปยุบเลยครับให้ประชาชนยุบเถอะเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยประชาชนเท่านั้นที่จะยุบพรรคการเมืองได้ไม่ใช่กฎหมาย
คือถ้าประชาชนไม่เลือกไม่สนับสนุนสังคมนิยมแห่งประเทศไทยมีไหมเด็กกิจสังคมมีหรือเปล่าธรรมสังคมมีไหมเกษตรสังคมมีไหมเพราะประชาชนไม่เลือกแล้วนั่นเขาคือเขาได้ทำหน้าที่เขาครับส่วนกติกาต่างๆเนี่ยมันใช้ออกมาลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่ามันเป็นการตรงข้ามกับประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนคุณอย่ามายุบเลยครับยุบยังไงเขาก็เลือกอยู่ดีไทยเลือกไทยมาถึงเพื่อไทยเขายังเลือกอยู่ดีผมว่าเอาสมองไปใช้อย่างอื่นดีกว่าครับผมไม่ควรมายุบไม่ยุบพรรคงั้นแสดงว่าในการเลือกตั้งวันที่24 กุมภาพันธ์ 62เนี่ยท่านเองก็คิดว่ายังจะเสนอตัวเป็นผมคิดว่าสมัครส.ส.ปี62เดือนกุมภาเนี่ยผมว่าเลือกตั้งแน่นอนแต่ไม่ใช่วันที่24ที่คุณหมอว่านะเหรอฮะผมว่าเลือกแน่นอนวันที่30 กุมภาผมขออนุญาตไม่จะไม่เชื่อก่อนแต่ไม่เชื่อนะแต่ก็คงจะเป็นมีนาเมษาแล้วนู่นนี่นะแต่เป๊ะ24เดี๋ยวคงไม่ได้นะถ้าได้ก็จะโอเคครับผมจะไปไปกราบก็ได้วะทำยังไงที่มันไม่มีศักดิ์ศรีถ้าคุณมีการเลือกตั้งในประชาชนเหมือนปูเหมือนปลามันได้น้ำเนี่ยครับฝนตกมามันก็อึ้งอ่างมันมีดีใจนะครับผมถ้ามีโอกาสผมก็คิดว่าเราก็เป็นมาหลายสมัยเหมือนกันนะครับผ่านงานมาก็เยอะถ้ามีคนใหม่ที่มีกำลังวังชามีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่าผมนี่ก็ควรจะให้คนรุ่นใหม่มาทำเรามีประสบการณ์แล้วก็อยู่ในที่ที่เหมาะสมสนับสนุนนี่ผมก็ไม่ว่าอะไรครับผมหรือว่าเห็นคนอย่างผมเนี่ยมีประโยชน์บ้างในการจะทำงานในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครับข้อต่อนี้นะข้อต่อที่ว่าเขาจะสืบทอดอำนาจ20 ปีนะเราจะเอาไปสกัดกั้นอธิบายเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการทำงานเพื่อบ้านเมืองถ้ามีประโยชน์ผมก็จะเข้าไปได้ครับผมตอนนี้อายุ65 ปีแล้วสุขภาพยังแข็งแรง66 แล้ว66 fit and firm fit and firm นะฮะ fit and firm ครับผมนั้นสุขภาพยังแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอะไรที่เป็นปัญหามากมายเดี๋ยวนี้ผมออกกำลังครับถือว่าปั่นจักรยานที่บ้าน40 นาทีปั่นอยู่กับที่แล้วก็ตีกอล์ฟครับเล่นดนตรีปล่อยวางครับไม่เอาอะไรกลับบ้านพอเสร็จตอนเช้ามาผมก็ได้ไวโอลินตีสามตีสี่ผมตื่นนะผมนอน3 ทุ่มไปแล้วนะ3 ทุ่มหลับแล้ว3-4 ทุ่มไปแล้วตื่นกี่โมงนะครับก็2-3ขึ้นมาแล้วก็ปิดห้องน้ำเอี้ยอะไรเพลงม่านประเพณีเพลงไอ้ดวงใจในฝันที่ครูกำแหงทับงามเขาสอนมาผมก็เปิดเลยครับเปิดไปก็เล่นเปิดเผยไม่ได้เดี๋ยวลูกเมียก็ด่าละเดี๋ยวนี้เริ่มเล่นให้คนมาวายฟังได้แล้วแต่ต้องมาไวก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เห็นไปทำรายการประเด็นร้อนก่อนพยาด้วยครับผมก็ได้รับเกียรติจากทางไว้ออนไลน์นะครับโดยพวกที่นั่นเห็นเพราะว่าทางภาคเหนือก็มีคุณคำพกาเนี่ยเขาทำคำเมืองอู้คำเมืองทางนู้นไปก็เอาผมไปพูดทางอีสานทางภาษาลาวนี่เป็นภาษิตคำคมก็ทำมา2 ครั้งแล้วครับเห็นว่าได้รับความนิยมมากเลยผมก็ตกใจเลยเป็นแสนเลยครับแม่เป็นแสนเลยต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับก็จะพยายามเอาวัฒนธรรมประเพณีของอีสานมารับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันครับเพราะว่าคำสอนต่างๆในอดีตลาบไส้เพี้ยบ่ขมคืนปานบีคนบ่มีศีลธรรมปกครองเมืองศูนย์เสาในอดีตเขาเปรียบเทียบคนผู้ปกครองเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนบีหรือดีวัวมันขมมันคืนมันขมถึงใจอ่ะคือมาจากการเลือกตั้งถ้าขมแบบเพี้ยขี้อ่อนเนี่ยนะมันขมพอกระเทินนี่แหละถ้าได้มาจากการเลือกตั้งต้องเป็นบีปกครองเมืองไม่สูญเศร้า มีศีลธรรมเนี่ยเขาเปรียบเทียบแล้วก็จะเอาภาษีคำคมพวกนี้มาสอนครับไม่ใช่สอนมาแนะนำว่าสถานการณ์เป็นยังไงยังมีอีกรายการหนึ่งทำ Facebook Live ด้วยผมมีจัดทำ Facebook Live เองครับตรงไปตรงมาทีวีตรงไปตรงมาทีวีคือชื่อเดิมแต่ทีวี24เนี่ยจะได้การตรงไปตรงมาก็เอาชื่อนี้ไปตั้งสถานีตรงไปตรงมาทีวีครับออก17 นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จัดรายการกฎหมายเพราะสื่อโซเชียลนี่จะเป็นการชี้นำเพราะมันเข้าไปถึงเลือกสวนไร่นาทุกคนมีโทรศัพท์มือถือครับลืมโทรศัพท์มือถือเนี่ยวันหนึ่งทำอะไรไม่ได้เลยครับทำอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นปัจจัยหนึ่งเลยไม่ใช่ปัจจัยที่สี่นะผ่านตรงนี้ครับผมมันจะได้ดีก็คิดว่าก็น่าจะให้ทุกคนทำนะครับทุกคนนักการเมืองทุกคนหรือว่าอาชีพใดก็ช่างงั้นถ้าหากเขาบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาจะควบคุมเรื่องโซเชียลมีเดียท่านคิดยังไงก็ต้องไปเจรจากับซักเคอร์เบิร์กใครนะเป็นเจ้าของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเจ้าของ Facebook ผมขอแนะนำให้ท่านประยุทธ์เนี่ยนะไปติดต่อกับคุยกันนะครับ
มันปิดหูปิดตาไม่ได้เลยค่าเน็ตผมก็เสียเองว่าพี่พูดได้มาจ่ายให้ผมนี่นี่คุณยังจะมาให้ผมพวกเบิ้งจังไหนเดี๋ยวนี้ผมดูมวยดูอะไรก็ได้ครับผมคิดอย่างอื่นเถอะครับทำดีไปเถอะคุณทำดีเขาก็เลือกเองครับผมคุณทำชั่วยังไงมันก็ปิดไม่อยู่ครับโซเชียลทำไปเถอะครับเขารู้ว่าเขาควรจะพูดอะไรถ้าพูดมินประมาทเขาก็ถูกฟ้องมินประมาทหรือทำผิดกฎพรบคอมเขาก็มีความรับผิดชอบอยู่จะไม่ให้เขาหาเสียงเลยนี่ผมว่าคุณปกครองต่อไปดีกว่ามั้งคุณปกครองต่อไปดีกว่าไม่ต้องมีเลือกตั้งหรอกคำถามสุดท้ายคือว่าตอนนี้อายุ66แล้ว66ครับครับผมเรามองว่าชีวิตนี้เนี่ยเมื่อถ้าหากคงอยู่ได้อีกสักพักนึงอ่ะ20 30ปี40ปีก็ได้แต่ว่าเราอยากจะทิ้งอะไรไว้ให้กับคนรุ่นหลังครับคือผมอยากทิ้งว่าทำหน้าที่มาทั้งชีวิตครับเรามีโอกาสทำหน้าที่ในทางประชาธิปไตยเรื่องการเมืองผมก็อยากได้ประวัติหรือว่าเขียนข้อเขียนสักอันที่ผมพยายามจะเขียนอยู่เขียนว่าเริ่มต้นผิดถูกอย่างไรเพื่อจะให้ลูกหลานคนรุ่นหลังเนี่ยมาศึกษาโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกว่าเราในชีวิตเราเนี่ยเคยถูกอย่างนี้เคยผิดอย่างนี้นะผมว่ามันก็น่าจะเป็นบทเรียนเป็นหนังสือตำรานึงที่จะส่งให้ประเทศชาติหรือว่าคนที่สนใจได้อ่านเพื่อจะเขารุ่นต่อไปเขาจะได้พัฒนาไม่ต้องมางมโขงเหมือนรุ่นเรานี่นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็พยายามทำความดีแต่ว่าคนคนหนึ่งมันไม่ดีร้อยเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะเสียบ้างนะครับนะครับครับก็ฝากไว้ในชีวิตดีครับแต่ขออยู่อีกสัก40ปีนะครับผมขอบพระคุณครับดร.อภิสรเพียรเกตครับครับรายการ50คำถามวันนี้ได้รับทั้งสาระทั้งความบันเทิงได้ฟังเสียงแชนที่ไพเราะจากดร.อศรเพียงเกตมากมายนะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ข้อคิดที่ทำให้ผู้ชมได้ไปคิดต่อว่าเราจะมีบทบาทในการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยต่อไปอย่างไรเพื่อให้สังคมเราก้าวเดินต่อไปเป็นสังคมที่มีอนาคตลูกหลานอยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขครับรายการหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับคำตอบที่ไม่เคยมีใครถาม50คำถามกับสุรพงษ์สื่อพงษ์ลือ